ในขณะเดียวกันตอนนี้อยู่ในช่วงการหาเสียงนะปรากฏว่าหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไปเลยฮะบินตรงเลยไม่ประชุมทางไกลนะบินไปถึงสปป.ลาวเลยนะฮะไปที่นครหลวงเวียงจันทร์ไปพร้อมกับคุณสุพันธ์มงคลสุธีรองหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกของไทยสร้างไทยนะครับไปคุยกับรัฐมนตรีกสิกรรมและป่าไม้ของสปป.ลาวคุณเพชรพรมพิทักษ์นะครับโดยมีการคุยกันนะฮะโดยย้ำอย่างนี้ฮะว่าคุณหญิงสุดารัตน์บอกนะว่าในระยะสั้นทั้งสองประเทศต้องช่วยกันดับไฟป่าซึ่งไทยเนี่ยต้องระดมกำลังอาสาสมัครไปดับไฟป่าทุกปีต้องช่วยสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือเจ้าหน้าที่ไม่ให้ประชาชนต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวซึ่งไทยกับลาวเนี่ยสามารถร่วมมือกันได้นะฮะในการสนับสนุนเรื่องนี้ขณะเดียวกันการแก้ปัญหาขณะนี้คุณหญิงสุดารัตน์บอกครับต้องมีคณะกรรมการร่วมทำเป็นวาระแห่งชาติวาระแห่งภูมิภาคแล้วก็วาระระดับโลกถ้าไทยสร้างไทยได้เป็นรัฐบาลจะแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนให้แล้วเสร็จภายใน3ปีจะเข้าไปช่วยเกษตรกรให้มีช่องทางในการเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกไม้ที่สามารถนำไปขายสร้างรายได้ลดการเผาป่าทำไร่และที่สำคัญคือการสนับสนุนการกู้เงินนะครับในการจัดการเครื่องจักรเพื่อทำการเกษตรโดยภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ อันนี้ก็ให้คำมั่นเลยประกาศเลยว่าถ้าไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ภายใน3ปีครับค่ะ